สวัสดีครับเรียกได้ว่ารอนานจริงๆสมกับการรอคอยของแฟนคลับตลกสายฮาอย่างโกติซึ่งก็เผยมาแล้วว่าในช่วงประมาณเดือนธันวาคมปี่5 6 6 3นี้เจ้าตัวจะกุมมือหวานใจนอวงการน้องกวงรันละครังวิวาอย่างแน่นอนส่วนเพลินมีทายาทนั้นโกติ อาลัมบอยยอมรับว่าจริงๆตนกับน้องกวางไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มานานแล้วเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความกดดันในชีวิตพร้อมบุญพาวาสนาส่งให้มีทายาท เราลองมาฟังเจ้าตัวพูดกันเลยดีกว่านะครับปีนี้จะแต่งแล้วครับเดี๋ยวก็คงต้องให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้มานั่งพูดคุยกันยิ้มซึ่งเรื่องของเลิศมงคลตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะครับแต่ที่คิดไว้คร่าวๆก็อยากจะให้เป็นช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่าช่วงนั้นอากาศมันดีหมดฝนแล้วและอากาศก็กำลังหนาวนิดๆ แต่ถ้าเลิกห่างเลิกไม่ได้มาจากพระอาจารย์ไม่ตรงกับอยาจัดงานก็คงต้องเลื่อนเลิศและสะดวกแทนถามว่าทําไมถึงต้องเป็นเดือนธันวาคมอันนี้ก็เป็นเพราะว่าผมอยากจะจัดงานนอกสถานที่เป็นงานในสวนเล็กๆอบอุ่นในกรุงเทพและก,ก็มีมาหากรรมอาหารอยากให้แขก ทุกคนที่มาร่วมงานแต้งได้อิ่มอร่อยทั้งของเขาและของหวานสำหรับสินสอดทองมัน่นจริงๆมันก็คือหนึ่งชีวิตของผู้หญิงนะครับดังนั้นให้เกียรติกับครอบครัวเขาไม่อยากให้น้อยหน้าใครแต่ก็ไม่หือหวาอลังการจนเกินไปเช่นกัน ให้มันมีความสุขดีกว่าส่วนเรื่องลูกจะมาหรือไม่มาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครให้คําตอบได้เพราะว่าถ้าตัวผมถึงแม้ว่าจะไม่ปิดโอกาสแต่ก็เลิกคิดไปแล้วคือถ้ามหมกมุ่นกำมันมากเกินไปจะยิ่งทําให้เครียดพอเครียดปุ๊บ สุขภาพก็จะแย่ตามไปด้วยดังนั้นผมจึงเลิกคิดแรกพลอยให้บุญภาวาสนาส่งไปดีกว่าส่วนเรื่องหลักๆเลยที่ผมต้องทำตอนนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพดูแลตัวเองก็คือพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ถูกต้องคือทำแบบนี้เพื่อให้ฮอร์โมนมันสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมาชาติเพราะว่าทุกวันนี้ผมยังต้องไปให้ฮอร์โมน อยู่เลยทุกๆ3เดือนคือมันต้องดูแลกันไปื่จนกว่าร่างกายจะสามารถสร้างฮอม์ลได้เองครับ